ชัชชุออนมั่นใจวอลเลย์บอลหญิงไทยมีเหรียญเอเชียนเกม2022ติดมือแน่ชัชชุออนเปิดใจหลังพ่ายจีนมั่นใจวอลเลย์บอลหญิงไทยมีเหรียญเอเชียนเกม2022ติดมือแน่วันที่6ต่อค66การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022เมืองหางโจวประเทศจีนรอบรองชนะเลิศณหางโจวนอร์มอนยูนิเวอร์ซิตี้ชางเฉียนยิมเนเซียมซึ่งทีมชาติไทยอันดับ2กลุ่ม F ไพ่จีนแชมป์กลุ่ม E ไปแบบสุดมัน0ถึง3เซต21 25 23 25และ25ถึง15หลังจบเกมบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกถึงแม้ว่าเราจะเป็นรองแต่เราก็ช่วยกันดีมีสปิริตทีมที่ดีเซตที่2ที่เรานำอยู่นำห่างแต่ว่าสุดท้ายเราก็เสียไปหนูไม่ได้มองว่าทีมเราผิดพลาดแต่ต้องชื่นชมจีนที่ทำเกมบล็อกได้ดีและโต้กลับได้ดีเราตีไปแล้วเขารับได้เราตีทัดเขาสามารถเก็บได้แล้วก็โต้กลับมาได้เกมกับเวียดนามเราจะสู้ให้เต็มที่และไม่ประมาทเด็ดขาดเราจะเล่นให้เกินร้อยไปเลยค่ะเกมวันนี้บอกตามตรงว่าเราเหนื่อยมากจริงๆเพราะเราต้องใช้แรงทั้งหมดในการขึ้นตกบอลแต่ละครั้งหนูยังมั่นใจในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมว่าเราจะได้แน่นอนตั้งใจเอาไว้ว่าจะได้สักหนึ่งเหรียญค่ะโปรแกรมต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบทีมชาติเวียดนามรอบชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ในวันที่7ต่อค66เวลา 13:30 นส่วนจีนจะไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 18:30 นตามเวลาประเทศไทย